ชร์กันเยอะมากเลยนะฮะเป็นภาพของคุณยายนะฮะคุณยายที่ชื่อว่าใต้ต้าหลี่อายุ70ปีซึ่งวันหนึ่งเราก็ต้อง70นะฮะจังเธอไม่น่าจะถึงนะฮะใหญ่นะฮะคุณแช่ฉันตายเหรอฮะเดี๋ยวก็โดนนะฮะถ้าไม่ลดนะอุ๊ยเบาหวานเดี๋ยวอายุ70เหรอคุณยายอยู่ที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนนะครับเป็นการโชว์ภาพเต้นโพแดนซิ่งนะฮะในห้องนอนของตัวเองคือคุณอยากว่าคุณยายเนี่ยรักการเต้นมากเลยโพแดนซ์มากโอ้ดูท่าดิยังไงติดเสาในห้องนอนนะคือเอาเสานี่ติดตั้งไว้ในห้องนอนเลยเพื่อฝึกเต้นโพแดนซ์นะครับแล้วลูกหลานทุกคนนี่ก็สนับสนุนด้วยนะครับคุณยายบอกว่าคุณยายนี่อยากพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุเนี่ยมันได้มีความหมายคุณยายเริ่มเล่นโพแดนซิ่งเนี่ยมาได้4ปีแล้วแล้วก็ฝึกฝนตัวเองนะฮะจนเชี่ยวชาญนี่และที่สำคัญเนี่ยคุณยายเนี่ยเคยลงแข่งเต้นโพแดนซ์ในเมืองจีนมาแล้วหลายรายการเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเต้นนี่แหละนะฮะโพแดนซ์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่5ของจีนด้วยและเคยลงแข่งเอเชียก็อตแทเลนต์ด้วยนะจ๊ะโอ้ยเลิศไหมคุณยายดูคลิปดูไว้นี่ผู้หญิงรักสุขภาพดูไว้คุณย่าเธอดูไว้เธอเธอ70เธอต้องขนาดนี้นะเธอต้องโซ่นะใช่ป่ะน้ําต้องไม่ยอมแพ้เธอต้องโหนผ้าลงมาจากตึกชั้น41ชั้น41เลยนะคือดูฉีกขาได้อ่ะอายุ70ฉีกขาได้อ่ะอะไรชั้น80ฉันก็ฉีกได้เหรอทะยาฉีกได้มั้ยเกือบ almost เฮ้ยมันดูน่าตื่นตาตื่นใจมากโอ๊ยทําไมผมถึงจบแล้วคลิปจบแล้วยังไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย